ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการตีอ้วนชวนหิวอีกเช่นเคยนะครับทุกวันอาทิตย์ 9:00 นทางช่อง5กด1 HDแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกด Subscribe ใน YouTube ให้เราด้วยคุณผู้ชมครับในสถานการณ์นะครับโควิดแบบนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับสิ่งป้องกันจะเป็นคือหน้ากากอนามัยและที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีเฟซชิลใช้กันถ้าเกิดคนไหนที่ยังไม่มีวันนี้ผมมีเฟซชิลแบบว่า DIY มาฝากด้วยนะครับเป็นประโยชน์คุณผู้ชมคุณผู้ชมไปหาแผ่นพลาสติกมาแผ่นนึงนะครับที่เป็นแผ่นแฟ้มเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัดกรีดจะเป็นด้านเฉียงแบบนี้หรือด้านตรงก็ได้นะครับทั้งสองด้านจากนั้นนำหน้ากากอนามัยมานะครับคุณผู้ชมนำหูของหน้ากากอนามัยเนี่ยคล้องลงไปในช่องพลาสติกเนี่ยแบบนี้นะฮะคล้องลงไปในช่องพลาสติกทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านนำหูคล้องลงไปจากนั้นคุณผู้ชมก็ใส่ได้เลยเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะป้องกันได้โดยการที่เราเอามือเนี่ยไปเกาหน้าเกาตาแต่วันนี้เราก็มีร้านดีๆมาฝากในรายการตีอ้วนชวนหิววันนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะฮะผมจะเปิดลายแทงของอร่อยส่วนตัววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปหากินอะไรง่ายๆจับต้องได้แต่ว่าร้านนี้ผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วผมถือว่าร้านนี้เนี่ยเป็นข้าวมันไก่ที่หอมที่สุดในโลกสำหรับผมแล้วผมกินมาทุกร้านแล้วนะแต่ร้านนี้ผมว่ามันอยู่ในดวงใจเคยรีวิวในเพจไปแล้วแต่วันนี้จะไปร้านเลยไปที่ร้านเลยไปรีวิวคนสดๆเลยแต่ว่าพวกร้านอร่อยเนี่ยไม่มีที่จอดรถจะไปรถยนต์ก็ลำบากถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรถอื่นดีกว่าไปคันนี้แล้วกันกระบะพี่กระบะบ้าเลยเราจอดอยู่หลังกระบะช่วงอร่อยสุดเขตโผล่ถึงร้านเลยเพราะที่นี่มันไม่มีที่จอดรถไงเห็นไหมริมถนนแล้วนี่ไงเม้งโภชนาอร่อยกินตั้งแต่เด็กเลย เดี๋ยวเข้าไปดีกว่าสั่งของกินประจำตามมาข้าวมันไก่อร่อยดีกินแล้วอ้วนผิวร่างกระจ่มใสตกเย็นต้องกินทุกทีแปลกเข้าใจดีไก่ฉันมากมายใครไม่กินเจ้านี้ก็จะไม่รู้ว่าน้ำจิ้มเป็นยังไงถ้าเปิดปกติเนี่ย
แค่นี้อร่อยแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยกินแล้วก็อย่าลืมซื้อกลับบ้านหรือไม่ก็เรียกมอเตอร์ไซค์มารับก็ได้รู้เปล่าแต่ว่าวันนี้ผมขับมอเตอร์ไซค์มาเองนี่ไงขอบคุณอาม่าด้วยขอบคุณอาม่านะครับนี่เจ้าของร้านเจ้าของร้านมาบ่อยๆนะเออนี่ผมกินตั้งแต่เด็กเนี่ยอาม่ายังสาวอยู่เลยอายุเท่าไหร่แล้วมา82แล้วดูดิ82ยังสาวขนาดนี้เลยสุดยอดนี่เลยนี่ๆขอบคุณอาม่านะนี่เลยนี่โอ้โหนี่มันสบายตรงนี้แหละนี่เห็นมั้ยปึ๊บก็ไว้ลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาปั๊บเสร็จแล้วเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดนึกถึงข้าวมันไก่อยากกินแบบอร่อยๆเหมือนผมเนี่ยเม้งโภชนาเจริญกรุง59ข้าวโคตรหอมร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็งทำได้หลากหลายเมนูซอสอเนกประสงค์ตราตีอ้วนชวนหิวราดข้าวเปล่ากินยังอร่อยเลยช่วงซื้อง่ายขายง่ายได้โชคกับพริกแกงกนกวันมาแล้วตลาดสอรุ่งเรืองวันนี้ครับเราจะมาหาร้านพริกแกงรสเข้มและร้านข้าวแกงรสเด็ดเพื่อมาช่วงชิงเงินรางวัลจากกนกวัน 1,500 บาทรสเข้มเต็มเครื่องเทศมาถึงร้านพริกแกงรสเข้มแล้วนี่คุณแม่เกศรสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ร้านคุณแม่ชื่อว่าอะไรดอนเมืองกะทิสดค่ะดอนเมืองกะทิสดนะครับขายพริกแกงกนกวันมากี่ปีแล้ว6ปีแล้วค่ะแล้วร้านไหนใช้เยอะสุดสุพรรณข้าวแกงสุพรรณนี่เหรอสุพรรณค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชวนร้านข้าวแกงสุพรรณมาเล่นเกมกับคุณแม่คุณแม่สู้ไหมสู้มาถึงร้านข้าวแกงรสเด็ดแล้วนี่เจ้าของร้านพี่โอสวัสดีครับชื่อร้านว่าสุพรรณอาหารบ้านๆชั้น1ค่ะมาที่ร้านนี้ต้องกินอะไรผัดเผ็ดหมูป่าค่ะผัดเผ็ดหมูป่าอย่าลืมมาอุดหนุนนะใช้พริกแกงกระดกวันไหมครับใช่ค่ะนี่ไงวันนี้พร้อมไปเล่นเกมไหมพร้อมค่ะสู้ไหมสู้ไปลุยกันเลยมาแล้วกติกานะครับง่ายๆเลยผมบอกตะหลิวให้ยกกระบวยกระบวยถ้าผมบอกตะบัวยกตะหลิวใครยกผิดแพ้เลยนะฮะ แพ้เลยนะ 1 2 3ตะบัวกระบวยป้าตายกอะไรขึ้นมาตายกตับบวยซะแล้วอ้าววันนี้นะครับร้านที่ชนะรับไป 1,500 บาทเย้ส่วนรางวัลปลอบใจมอบให้คุณป้าไปนะครับรับไปนะครับ500บาทนะครับแล้ววันนี้ครับผมก็มีผลิตภัณฑ์พริกแกงกนกวันนะครับมอบให้ร้านละ1ชุดด้วยนะครับผลิตภัณฑ์พริกแกงกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศใครที่อยากจะขายหรือว่าเป็นตัวแทนนะครับสามารถโทรได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้สูตรประจำตระกูลจะเป็นอะไรครับร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศกลับมาสู่ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมปกติจะเป็นสูตรประจำตระกูลนะเราจะออกไปหาคุณผู้ชมทางบ้านที่ร่วมรายการกับเรามีสูตรดีๆต้องบอกตรงๆว่ายังรับสมัครอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับเราต้องทำตามกฎระเบียบของทางรัฐบาลคือช่วยกันอยู่บ้านนะครับเพื่อหยุดเชื้อนะครับเราจะได้ไม่ติดโควิดกันและที่สำคัญนะฮะก็คือต้องทำอาหารอร่อยๆสะอาดสะอาดไว้กินกันเองพิเศษสุดในช่วงนี้ก็คือช่วงพิเศษเมนูง่ายทำได้อยู่บ้านช่วยชาติมีหลายคนบอกว่าชอบกินคั่วกิ้งเลยช่วงนี้คิดถึงอาหารเผ็ดๆคิดถึงอาหารทางใต้ผมก็ชอบคุณผู้ชมการทำคั่วกิ้งอร่อยเนี่ยต้องมีหมู3ชั้นคุณผู้ชมอันนี้สูตรผมเองนะผมก็เลยแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะใช้สูตรนี้คือผมจะใช้เนื้อหมูส่วนนึงแล้วผมจะใช้3ชั้นที่ตัดหนังออกแล้วเนี่ยนะฮะมาปั่นคือว่าสับรวมกับเนื้อหมูแล้วเขาจะมีพริกแกงของเขาโดยเฉพาะนะซึ่งทำจากหอมแดงกะปินะตะไคร้ข่าและต่างๆมาโขกมาตำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วคุณผู้ชมที่คุณไปซื้อกันมาในห้างเข้าไปกักตุนเนี่ยกูไปหยิบนี่ไปเลยฮะพริกแกงคั่วกิ้งของกนกวันจบเลยครับซองเดียวนอกจากนั้นก็มีน้ำมันน้ำตาลนะฮะใบมะกรูดซอยแล้วก็นี่เม็ดพริกไทยสดนะครับแล้วก็มีลูกโดดนะฮะพริกขี้หนูน้ำปลาแล้วก็พริกไว้ตกแต่งอันดับแรกเรามาปั่นหมูกันก่อนใส่หมูลงไปเลยเนื้อหมูฮะแล้วก็เนี่ย3ชั้นนี่เลยผมหย่อนไปทั้งเส้นเลยชวาบเอาละเนื้อหมูเริ่มละเอียดแล้วเอาละพอหมูได้ที่แล้วนะครับนี่เห็นไหม
เริ่มเป็นชิ้นสวยงามแล้วเรามาผัดกันเลยใส่น้ำมันนะฮะใส่น้ำมันลงไปจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้พริกแกงคั่วกิ้งนะฮะของกระดกวันผมว่าเนี่ยอันนี้ก็ถ้าจะเอาแบบรสชาติดีๆก็ทั้งซองเลยแหละทั้งซองเลยได้เลยนะฮะเอาแบบรสแซ่บเลยนะรสแซ่บเลยเราใส่ไปเลยป๊าบลงไปครับนี่ที่เหลือก็รุ่นๆหน่อยไฟเบาๆนะครับคุณผู้ชมผัดกับน้ำมันไปนะฮะค่อยๆผัดไปก่อนง่ายๆเลยช่วงนี้อยู่บ้านนะคุณผู้ชมเราค่อยๆคิดเมนูง่ายๆนะฮะพอพริกแกงเริ่มหอมดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่หมูแล้วใส่หมูเลยเสร็จแล้วน้ำที่ลงมาช่วยคือน้ำปลาครับนี่น้ำปลานะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาจะบอกว่านี่เป็นคั่วกิ้งหมู3ชั้นก็ได้นะแต่เราไม่เอาเป็นชิ้นไงน้ำตาลครับคุณผู้ชมช้อนชาหนึ่งเหมือนกันนี่ฮะใส่พริกไทยเม็ดลงไปด้วยของผมตามด้วยลูกโดดเพิ่มสีสันหน่อยเห็นไหมคุณผู้ชมผมไม่ได้ใส่น้ำเลยนะคั่วกิ้งมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องมีน้ำต้องขลุกคลิกอร่อยเลยเราก็ตามด้วยนี่ใบมะกรูดซอยใส่ลงไปนะฮะพริกแดงเหลือไว้แต่งหน้านิดหน่อยโอ้โหดูสิน่ากินมากแต่ว่าคั่วกิ้งสูตรผมเนี่ยมันจะออกมาชุ่มฉ่ำหน่อยเอาละคุณผู้ชมผมว่ามันได้ที่ละเดี๋ยวเรามาดูคั่วกิ้งนะฮะจากกระทะลงสู่จานโอ้โหอร่อยมากเลยนะพอดิบพอดีเลยแล้วเราก็ตกแต่งด้วยพริกแดงที่เราเหลือไว้หน่อยนึงนะฮะเก๋ๆสวยๆนะครับนี่ไงคุณผู้ชมคั่วกลิ้งหมู3ชั้นสับนะฮะลองไปทำดูนะครับใช้หมู3ชั้นปนกับเนื้อหมูส่วนหนึ่งมันจะออกมาชุ่มฉ่ำแบบนี้แหละโอ้โหอันนี้คือเราไม่ได้ใส่น้ำเลยนะครับแต่ว่าผมอยากได้คั่วกลิ้งที่มันคลุกคลิกแบบนี้แบบไม่แห้งอ่ะส่วนคุณผู้ชมถ้ามีสูตรดีๆอย่าเก็บไว้นะครับส่งเข้ามาในรายการถึงคุณจนถึงช่วงสูตรประจำตระกูลเดี๋ยวเราจะออกไปเยี่ยมนะฮะตอนนี้ผมไปคุณก็ไม่ยอมให้ผมเจอผมเองก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะว่าช่วงนี้เราต้องห่างกันสักพักหนึ่งห่างกันสักพักหนึ่งนะฮะก็ดูสูตรดูเมนูจากรายการเราไปก่อนนะครับแล้วก็เอาไปทำกินอยู่บ้านกันได้นะครับใครส่งสูตรเข้ามานะครับแล้วเราไปร่วมรายการกันปุ๊บเราจะมีเงินรางวัลจากทางรายการมอบให้ 2,000 บาทนะครับผลิตภัณฑ์ว่านสูตรพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1มอบให้1ชุดนะครับยังมีนะครับผลิตภัณฑ์ซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดและน้ำจิ้มสุกี้ตราตากี่มอบให้1ชุดพริกแกงกนกวันครับรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอบให้1ชุดด้วยและยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไมโครด้วยนะครับส่วนตอนนี้ก็เอาเมนูนี้ไปทำกินก่อนแล้วกันเนาะเมนูนี้ทำง่ายอยู่บ้านช่วยชาตินี่ตระกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนชวนหิวรับไปเลย 2,000 บาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจำตระกูลร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1น้ำจิ้มสุกี้สูตรเข้มข้นและซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดตราต้ากี่บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas มาถึงช่วงนี้ครับทัวร์ลงพุงครับปกติแล้วเราจะไปกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับกับแฟนรายการแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับเราไม่สามารถไปไหนได้เพราะฉะนั้นเราได้แต่อยู่บ้านอย่างเดียวนะครับ1ทำอาหารกินเอง2อยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติข้อ3ก็คือดูความบันเทิงจากโทรศัพท์มือถือจากทีวีหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วแต่แนวทางของแต่ละท่านแต่วันนี้ครับผมได้นำภาพสนุกๆของการท่องเที่ยวที่เราไปเที่ยวทัวร์มาฝากคุณผู้ชมเพราะสัปดาห์ที่แล้วไปเกาหลีมาโอ้โหติดใจกันใหญ่บอกมีอีกไหมเอามาให้ดูมันเพลิดเพลินมากเลยแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นไม่เครียดด้วยวันนี้ผมก็เลยจัดให้คุณผู้ชมเลยครับเราไปเที่ยวไหนติดตามได้ในทัวร์ลงพุงวาไรตี้ช่วงทัวร์ลงพุงวาไรตี้สนับสนุนโดยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครทั่วลงพุงแกลนวากายาม่านางโงย่า EP 2ขึ้นชื่อว่าเป็นทัวลงพุงก็ต้องได้กินนี่ครับไข่ต้มว้ายต้องได้กินขาปูยักษ์สิครับเรียกได้ว่ามีกินกันทุกทริปสำหรับตีอ้วนชวนหิวนอกจากนั้นก็จะเป็นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นก็ทานไม่อั้นเช่นกัน
และที่เมืองวากายาม่าก็ขึ้นชื่อเรื่องเนื้ออยู่แล้วพี่ติอ้วนเลยมาเฝ้าอยู่ที่หน้ากระทะเนื้อย่างนี้ครับเนื้อนุ่มแบบนี้พี่ติอ้วนจัดไปคนเดียว1กิโลกรัมเต็มๆพี่สมศักดิ์คะเมื่อคืนน่ะเห็นคนอ้วนๆที่มันกินเนื้อเราจนหมดไหมคะเห็นสิใส่แว่นยืนกินอยู่หน้ากระทะคนเดียวอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปมันไว้นะอย่าให้มันมาอีกทั้งหมดทั้งมวลเป็นมุกนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆเขามายืนส่งบ๊ายบายเราต่างหากครับอย่าให้เจอนะอ้าววันนี้นะครับเรามีลูกพับมาแจกให้นะฮะอันนี้เป็นของขวัญจากรายการตีวัฒนิวเพราะที่เรามานี่เป็นหน้าลูกพับพอดีใครไม่กินก็พับเก็บขึ้นไปนะฮะเพราะมันคือลูกพับเล่นมุกแบบนี้พี่ขอหลับก่อนนะตีวันดูแอปเปิลสิครับโอ้นะแจกให้เลยคนละลูกแม่นี่แอปเปิลเหรอเนี่ยโทษสีแดงแดงแบบนี้ก็ต้องมะเขือเทศสิสองลูกนี้ไม่เอาแล้วมาทัวลงพุงก็จะได้เฮฮาเป็นกันเองแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับวันๆให้ขับแต่5ข้องกินจะไม่เที่ยวเลยหรือไงและที่นี่คือศาลเจ้าอีเซอยู่ในจังหวัดมิเอะที่ผู้คนชอบร้องคาราโอเกะที่นี่คือศาลเจ้าอีเซสัญลักษณ์ก็คือสะพานยาวสวยงามนะฮะแล้วก็เสาธุริอิที่แบบว่าไม่มีสีสันเป็นวัดที่สวยงามมากแต่ว่าถ้าเกิดใครจะมาเนี่ยต้องบอกว่าขาต้องดีนะที่ศาลเจ้าอีเซแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้องใช้เวลาเดินนานพอสมควรเลยเพราะบรรยากาศดีสุดๆแล้วถ้าใครมาช่วงหน้าหนาวแบบนี้โอ้ยมีความสุขเหลือเกินครับแล้วที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้ถามว่ามันคืออะไรเป็นพิธีทางศาสนาของศาลเจ้าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมครับใครรู้บอกผมทีนะฮะและข้างๆศาลเจ้าก็ยังมีถนนโบราณที่ชื่อว่าโอฮาไรมาชิซึ่งอยู่ข้างๆทางเข้าศาลเจ้าอิเซะนั่นเองพี่ณเดชคะหนูปวดท้องอ่ะงั้นรีบๆเดินเลยสิยาย่าถ้ามาญี่ปุ่นเนี่ยคุณไม่ได้กินซอฟต์ครีมเนี่ยบอกตรงเลยว่ามันไม่ถึงนะนุ่มแล้วด้วยความเย็นอากาศดีๆคุณเอ้ยตีอ้วนผู้สน่ากินเลยงั้นผมเอารถเบนซ์อันนึงฉันเอารถโตโยต้าไม่มีที่ถนนแห่งนี้มีบ้านเรือนร้านค้าและคนโบราณให้ท่านชมมากมายครับนอกเหนือจากนั้นยังมีอาหารสารพัดชนิดของญี่ปุ่นให้เลือกทานกันอย่างเต็มที่ที่สำคัญน่ากินเกือบทุกร้านคอนเฟิร์มเลยครับผู้ชมครับมาญี่ปุ่นนะโคโรเกะไส้เนื้อร้านนี้ฮะมีหอยเป๋าฮื้อเสียบไม้นี่มาที่นี่ครับมันต้องกินหอยเป๋าฮื้ออืมโอ้ยใส่เนยด้วยอร่อยมากเยี่ยมเลยบ๊ายบาย thank you ขอบคุณนะชาวชาวลาชาวชาวก่อนเดี๋ยวไม่รู้จะไปเจอดาราคนไหนถ้าเกิดมาตลาดอิเซะจะมีร้านลูกชิ้นปลาเงี้ยเยอะนะลองซื้อกินดูอร่อยมันมีทั้งลูกชิ้นปลาหมึกอืมอร่อยว่ะลูกชิ้นเนื้อวัวอร่อยลูกชิ้นเนยอร่อยแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งผสมมิลินหลังจากเดินซื้อของกินกันสบายใจแล้วพี่ติอ้วนก็แวะเข้าร้านขนมและชิมขนมตัวอย่างเกือบทุกชนิดจนอิ่มไปเลยแหละครับคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งของทัวลงพุงมื้อนี้คือชาบูหมูและซาชิมิโดยมีการแยกหม้อให้ทานคนละหม้อไปเลยไฮโซมากๆและวันนี้ทั้งวันเรียกได้ว่าทานตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงตอนนี้เลยครับคุณผู้ชมทานอาหารกันจนอิ่มแล้วเราก็ไปเที่ยวกันที่เกาะไข่มุกมิกิโมโตะและมาชมพิพิธภัณฑ์ไข่มุกข้างในก็จะมีอามาซังที่เก็บไข่มุกแล้วก็มีระฆังไข่มุกไม่ควรพลาดต้องเข้าไปดูที่นี่จะแสดงเรื่องราวของไข่มุกตั้งแต่การฝังมุกการเลี้ยงการเก็บการตรวจสอบคุณภาพและไฮไลท์ที่นี่ก็คือระฆังประดับด้วยมุกอันนี้มงกุฎมุกและคนชอบเล่นมุกแต่การจะดูมุกเนี่ยยากก็แนะนำลูกทัวร์ไปแล้วถ้าหยิบมาเม็ดไหนแล้วขำนั่นน่ะมุกแท้ออกมาด้านนอกยังมีการแสดงวิธีการเก็บมุกด้วยวิธีการดั้งเดิมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยยังไม่ได้โชว์เลยกลับมาก่อนลาก่อนนะ
จอกันชาติหน้าเอาเจไม่รอเพื่อนฉันขอตามไปด้วยคนตุ้มแล้วอามาสั่งทั้ง3คนก็ดำน้ำเก็บหอยมุกโชว์ท่ามกลางอากาศหนาว15องศาเลยครับคุณผู้ชมใครขโมยของฉันเนี่ยฮะฉันไงแกดำลงไปฉันก็ไปหยิบมาและช่วงเย็นเราก็นั่งเรือกันไปนอนที่โรงแรมกลางทะเลเลยครับและที่สำคัญโรงแรมนี้พิเศษมากๆต้องจองกันล่วงหน้าเพราะส่วนใหญ่ทัวร์พรีเมียมเขาจะมาพักกันครับวันนี้ก็คือสัมผัสใหม่แห่งการนอนนะฮะมีซุปเปอร์ด้วยนอกจากมีซุปเปอร์แล้วที่นี่ยังมีบ่อออนเซนบรรยากาศถ้ำกลางภูเขารวมไปถึงห้องนอนที่จำลองมาจากการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนใช่เลยแถมยังมีร้านอาหารญี่ปุ่นหลายชนิดรวมถึงยังมีห้องบุฟเฟ่ริมทะเลพร้อมกับอาหารให้คุณเลือกทานกันไม่อั้นแถมยังมีโชว์แร่ปลามากุโร่ให้ดูด้วยนะครับไฮโซมากเลยนะเนี่ยเต้วันชวนหิวนะคะสุดยอดทุกมื้อเลยค่ะอร่อยมากสุดคุ้มจริงแค่วันแรกคุ้มนะครับที่เหลือไม่ต้องห่วงตีอ้วนจัดเบิ้ล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 ทัวร์ลงพุงตีอ้วนชวนหิวเฮ้ Quality Express Call Center 1606ทัวร์ลงพุงกับตีอ้วนชวนหิวยังมีที่ท่องเที่ยวอาหารการกินและช้อปปิ้งกันกระจายให้คุณผู้ชมได้ติดตามในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนซาโยนาระบ๊ายบายจ้า